สวัสดีครับผมมานพินและสื่อไทย blogspot.com นะครับนี่อยู่ที่เมืองยางกุ้งนะฮะยางโกอดีตเมืองหลวงของพม่าตรงนี้เนี่ยผมอ่านไม่ออกภาษาพม่าครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นหม้อน้ำฟรีให้กับคนผ่านทางไปนะครับและดื่มได้ก็เป็นธรรมเนียมเก่าแก่แต่โบราณแต่วันนี้ฝนตกหนักคงไม่ค่อยมีใครทานน้ำเท่าไหร่ครับน้ำในหม้อดินอย่างเงี้ยเย็นๆนะครับรสชาติจะเย็นชื่นใจสมัยก่อนไม่มีแอร์ไม่มีตู้เย็นนะครับไม่มีน้ำแข็งก็น้ำอย่างเงี้ยครับเย็นชื่นใจครับแต่วันนี้ฝนตกหนักครับย่างกุ้งตกหนักมากครับก็ให้ดูน้ำดื่มสไตล์เดิมนะครับแต่วัฒนธรรมเนี่ยพม่ายังขยายมาต่อนี่ครับของร้าน Soundtech นะครับเป็นร้านเครื่องเสียงนะครับเขามีเอาน้ำดื่มมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็เขียนชื่อเนี่ยครับก็คือชื่อของร้านเขานะครับเหมือนกับตั้งให้ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยทานกดน้ำทานนี่เป็นน้ำสะอาดนะครับมีคุณภาพนะฮะนี่ครับตั้งเป็นแท่นสแตนเลสไว้อย่างดีครับก็ลักษณะแบบนี้เมืองไทยไม่มีอีกแล้วครับแต่พม่ายังมีอยู่ครับ